เขมรดีใจมากหลังจากที่พวกเขาได้มีโอกาสได้ไปแสดงศิลปะการต่อสู้ของเขมรอยู่ที่ประเทศจีนแล้วชาวเน็ตเขมรนะครับก็นำเอาเรื่องนี้มาอวดประเทศไทยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโกรธครับที่ชาวจีนเอเชียเนี่ยช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยและกัมพูชาฟาดกันเดือดเลยแหละครับเช่นอย่างกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยเนี่ยดูอิจฉาเขมรนะที่ได้ไปโชว์ศิลปะการต่อสู้บกต.ที่ประเทศจีนส่วนทางด้านชาวเน็ตไทยนะครับก็บอกว่าไม่ได้อิจฉาเลยแต่เขาสมเพชต่างหากล่ะวัฒนธรรมที่แท้จริงของเขมรเนี่ยดันไม่โชว์ครับดันไปเอาวัฒนธรรมของไทยไปโชว์ศิลปะการต่อสู้บกต.ที่คุณนำมาโชว์เนี่ยครับมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงคุณแค่คัดลอกมาจากองค์บากและมวยไทยเท่านั้นศิลปะการต่อสู้ของเขมรที่แท้จริงก็มีแค่ท่าดมอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ no สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของพี่แมนนะครับผมวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวของทางบ้านนะครับมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับว่าแต่จะมีเรื่องราวในกันนั้นนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้แอดฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ให้แอดโดยอัตโนมัติด้วยนะครับผมและเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับโดยที่ไม่นานมานี้นะครับก็มีเพจเขมรนะครับได้โพสต์แชร์เรื่องราวของเขมรนะครับโดยบอกว่ามีผู้ชมมากกว่า 30,000 คนนะครับที่ได้ร่วมชมการแสดงของศิลปะการต่อสู้เขมรนะครับหรือว่าบกต.อยู่ที่เซาลินนะครับประเทศจีนในมณฑลเฮอหนานของจีนเขานะครับในระหว่างเทศกาลเซาลินวูซูนานาชาตินะครับครั้งที่13เมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมอีกว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นบริเวณหน้าวัดเซาลินในเขตเติงเฟิงมณฑลเฮอหนานซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งกำเนิดของกังฟูจีนนะครับมีนักกีฬาชาวกัมพูชาเข้าร่วม12คนและก่อนที่เรานะครับจะไปฟังคอมเมนต์เดือดๆของชาวเน็ตเขมรและไทยเนี่ยแอดจะพาทุกคนนะครับไปดูคลิปวิดีโอการแสดงของเขมรกันก่อนนะครับมาดูกันว่าแวบแรกนะครับที่คุณเห็นการแสดงนี้คุณคิดถึงอะไรนะครับระหว่างมวยไทยและกุนเขมรหรือว่าบกต.นะครับThank you.
แล้วนี่นะครับก็คือคลิปวิดีโอจากเพจของกัมพูชาเขานะครับและต่อไปเนี่ยเรามาดูฝั่งประเทศจีนกันดีกว่านะครับโดยทางประเทศจีนนะครับได้นำเอาคลิปวิดีโอการแสดงศิลปะการต่อสู้ของเขมรครับมาลงเป็นคลิปสั้นโดยบอกว่าการต่อสู้ของสิงโตเขมรปรากฏที่วัดเซาลินในประเทศจีนและนี่นะครับก็คือคลิปวิดีโอจากจีนและเขมรนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ชมแล้วก็เพลิดเพลินกันไปแล้วนะครับและต่อไปนะครับแอดจะพาทุกคนเนี่ยไปดูคอมเมนต์เดือดๆของชาวเน็ตเขมรนะครับแล้วก็ไทยเรานะครับโดยท่านแรกนะครับก็บอกว่ากราบพ่ออย่างลูกและคนต่อมานะครับก็บอกว่าท่าทางจากหนังเรื่ององค์บากที่จ่าพนมคิดท่าขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงเขมรได้ดูจนนำมาเป็นครูสอนมวยเลยอย่าลืมไหว้ครูจ่าพนมด้วยนะเขมรเคลมไทยแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่านี่เป็นการแสดงที่งี่เง่ามันเป็นไปไม่ได้และคนต่อมาก็บอกว่ารีบเต้นแล้วมาเทปูนและคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของคนเขมรนะครับโดยเขาบอกว่าบ้านเลขที่2เดือดอีกแล้วและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นคนเขมรนะครับโดยเขาได้บอกว่าประเทศไทยโกรธที่ชาวจีนเอเชียช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของกัมพูชาและคนเขมรคนต่อมานะครับก็บอกว่าพวกที่ขโมยของเขามามันเจ็บหัวใจเลยพยายามเม้นแล้วคนเขมรคนต่อมานะครับก็บอกว่าสายพันธุ์สยามมีท่าทางแบบนั้นเจ้าของต้นฉบับโชว์อะไรทีไรก็จะโมโหและคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่งจริงอันนี้ยอมรับเลยครับเขมรเก่งมากๆ no no และคอมเมนต์ของคนไทยท่านต่อมานะครับก็บอกว่ากลิ่นนี้ยังคงตราตรึงในใจหอมไม่ล่าคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลื่อนลายังเหม็นดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาเคยเช็ดมันทิ้งตั้งแต่อดีตก็ไม่หายหายนะซ่อนกลิ่นไว้ที่คอและเรื่องต่อไปของเรานะครับเป็นเรื่องที่หามากๆครับโดยเพจช็อตมันๆ นะครับได้ออกมาบอกว่างองแงอีกแล้วกุนขแม่ชกแพ้เดินร้องไห้จนกรรมการทนไม่ไหวผลักออกจากเวทีมวยไทยเขาฝึกกันมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่อนุบาลไม่ใช่มาฝึกจริงจังเอาตอนองค์บากเข้าฉายเป็นใครก็ร้องเจ็บขนาดนี้ได้ค่าตัว150ลูกตาดูยังไงว่ากรรมการผลักนักมวยล้มเองนะดูดีๆค่ะใช่อันนี้จริงนักมวยมันล้มเองแล้วก็ร้องเองอะไม่รู้ว่าจะสมเพชหรือสงสารดีฮะโอเคครับทุกท่านและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแต่เท่านี้หากว่าดูแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้นะครับหากว่ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือว่าแอดแปลภาษาผิดอะไรไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยและท้ายคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ